ต่อนะครับประโยคที่4นะครับบอกว่าヨーロッパでどこが一番良かったですか?ヨーロッパก็คือทวีปยุโรปนะครับบอกว่าในทวีปยุโรปเนี่ยどこが一番良かったですか?ที่ไหนดีที่สุดนะครับข้อนี้เป็นคำถามนะครับถ้าเราคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีที่สุดนะครับเราก็จะบอกว่าสวิสが一番良かったですถ้าใครคิดว่าสเปนดีที่สุดนะครับก็สเปนが一番良かったですสามารถใช้รูปประโยคเดิมในการตอบคำถามตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วลองมาแต่งประโยคกันประโยคแรกเราอยากจะบอกว่าเที่ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสนุกมากนะครับเที่ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นตรงนี้คือเขาต้องการให้เราใช้รูปอดีตแน่นอนนะครับทีนี้เที่ยวสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็คือเซนชูนะครับการท่องเที่ยวคือเรียวโคเพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่าเซนชูโนเรียวโคถูกไหมฮะเราพูดถึงเซนชูโนเรียวโคสนุกมากเลยสนุกก็คือโอชิโร่หรือทาโนชินะครับเราก็ผ่านเป็นรูปอดีตอย่างตรงนี้ก็จะได้ว่าเซนชูโนเรียวโคะโตเตโมทาโนชิคัตตะเดสเขาใช้ทาโนชินะครับผันเป็นทาโนชิคัตตะข้อที่2นะครับในการไปยังสนามบินนะครับระหว่างรถบัสกับรถไฟทางไหนเร็วกว่ากันนะครับการไปยังสนามบินก็คุโคมาเดะนะครับคุโคมาเดะเนี่ยระหว่างรถบัสกับรถไฟอ่ะเปรียบเทียบระหว่าง2คำนี้ระหว่างรถบัสกับรถไฟก็ต้องเป็นบัสโตเดนชาโตนะครับทางไหนเร็วกว่ากันโดชิระกะฮายะเดสกะここまでバスと電車とどちらが早いですか?ข้อที่3นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดนะครับถามว่าเทศกาลในญี่ปุ่นนั้นชอบธนบัตรที่สุดเลยเราพูดถึงเทศกาลในญี่ปุ่นนะครับเทศกาลก็คือคำว่ามัตสึริเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าญี่ปุ่นのまつりでธนบัตรが一番好きですเทศกาลธนบัตะหลายๆคนคงรู้จักนะครับก็คือเทศกาลขอพรจากดวงดาวนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาจะเขียนคำขอพรลงในกระดาษทันซากุแล้วก็เอาไปผูกไว้ในที่ต้นไผ่นะครับ โอเคแต่งประโยคได้แล้วสุดท้ายนะครับมาดูบทสนทนาของบทที่12นะครับเขาพูดถึงอะไรนะครับกิโองมัตสึริวะโดเดชิตะกะกิโองมัตสึริเป็นเทศกาลหนึ่งในเกียวโตนะครับเป็นเทศกาลที่ดังมากนะครับถามว่ากิโองมัตสึริวะโดเดชิตะกะเทศกาลกิโองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์ตรงนี้คือคุณมิลเลอร์นะครับเขาไปเทศกาลกิโองมาไปชมมานะฮะทีนี้พอกลับมาเนี่ยคนจัดการดูแลหอพักเนี่ยก็มาคุยกันนะครับมิลเลอร์บอกว่าทาไดมะจำได้ไหมฮะในก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นบทที่แล้วเนี่ยนะครับที่เขาจะออกนอกบ้านจำได้ครับคุณหวังจะออกข้างนอกไปที่ไปรษณีย์ไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะไปออกนอกบ้านเนี่ยเราจะพูดว่าอิเตคิมัสส่วนคนที่อยู่ข้างในอ่ะก็จะพูดว่าอิเตรัสไซนะครับคราวนี้สถานการณ์ตรงข้ามกันนะครับเป็นสถานการณ์ที่คนที่ไปข้างนอกมากลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงที่พักแล้วพอเวลากลับมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีการทักทายกันแบบหนึ่งนะครับก็คือคนที่มาถึงจะต้องพูดว่าทาไดมะก็คือกลับมาแล้วครับอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่อยู่ในบ้านหรือในที่พักนั้นน่ะจะต้องต้อนรับด้วยคำว่าโอเครินาไซนะครับโอเครินาไซหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโอไคริเฉยๆก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเติมนาไซลงไปด้วยก็จะสุภาพมากขึ้นนะครับแปลว่ายินดีต้อนรับกลับมานะครับจงกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้ถ้าให้แปลตามตัวนะฮะก็คือจงกลับเข้ามาแต่เราจะพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติเนาะพวกบรรดานักแปลต่างๆเขาก็จะแปลว่ากลับมาแล้วเหรออะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะสองคนนี้ก็ทักทายกันไปถ้าได้มาโอไคดินาไซนะครับแล้วมิลเลอร์ก็มีของฝากมาด้วยนะครับก็บอกว่าโคเรเกียวโตโนโอมิยาเกเดสนี่เป็นของฝากจากเกียวโตครับแล้วก็ยื่นให้ไปนะครับพอยื่นให้ไปแล้วผู้ดูแลหอพักเนี่ยก็บอกว่าโดโมซุมิมาเซงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการขอบคุณอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่ใช้คำว่าซุมิมาเซงเพราะว่าเรารู้สึกว่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการสร้างความลำบากแก่เขานะครับที่ต้องซื้อของฝากมาให้เราเนี่ยเราก็เลยต้องขอโทษไปพร้อมๆกับขอบคุณนะครับจึงได้เป็นโดโมสึมิมาเซนและถามต่อว่ากิองมาซิริวาโดเดชิตะกะเทศกาลกี่องค์ที่ไปมาเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างมิลเลอร์ก็ตอบว่าโอโมชิโรคัตตะเดสนุกมากเลยนะครับโตเตโมนิกิยาคาเดชิตะคึกคักมากเลยครับงานนี้กิโอมาซิริวาเกียวโตโนมาซิริเดอิชิบังยูเมเดสคาราเนฮารินินนะครับเขาก็เลยบอกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าเทศกาลกิองเนี่ยเกียวโตโนมาซิริเดในบรรดาเทศกาลในเกียวโตทั้งหมดแล้วเนี่ยอิชิบังยูเมเดสคาราเนมันมีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะครับก็เลยคนเยอะคึกคักนะครับมิลเลอร์ก็โซเดสกาอ๋ออย่างนั้นนี่เองเหรอครับประมาณนั้นชาชิโงะทักซังโทริมาชิตะตรงนี้นะครับถ้าเราตัดสักถักซังออกเนี่ยนะชาชิงโอทริมาสตาก็คือถ่ายรูปมาใส่ถักซังเข้าไปก็คือถ่ายรูปมาเยอะเลยโคเรเดสนี่ครับส่งให้ดูคารินินก็ว้าซึโกฮิโตเดสเน่คำว่าหวาเนี่ยนะฮะเป็นคำอุทานนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษก็ประมาณว้าวโอ้โหอะไรประมาณนี้ซึโกฮิโตเดสเน่คนเยอะจริงๆเลยนะครับเอ๊ะちょっと疲れましたมิลเลอร์ก็เหนื่อยนิดนึงครับちょっと疲れましたเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับโอเคอ่ะบทนี้ก็จบไปนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะฮะถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจก็สามารถทิ้งคำถามเอาไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับโอเควันนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับเจอกันคราวหน้าบทที่13ครับสวัสดีครับ